ีสมอยู่ในจิตถูกกระทบร่างกายเพราะว่ามีไฝปานซีดขนาดใหญ่ที่บริเวณใบหน้าคณะแพทย์ปรับให้ตกแต่ในศาลปกครองได้ต่อสู้กันแล้วปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดุลพินิจนั้นศาลกลับเพิกถอนคำสั่งของคณะแพทย์และตำรวจภูธรภาค6คดีจะเป็นอย่างไรข้อต่อสู้จะเป็นทิศทางไหนนำแนวคิดข้อกฎหมายและหลักการของรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้ในคดีได้อย่างไรอีกสักครู่กลับมาสวัสดีครับแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับเรื่องวันนี้ก็คุยกฎหมายให้ฟังกับดร.ชาลอนำเสนอเรื่องของคดีสอบนักเรียน10กรณีปรับตกการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าผู้สมัครสอบนั้นมีลักษณะร่างกายที่เป็นปานตรงนี้ปานมีลักษณะใหญ่ครับบริเวณเนี่ยทางด้านของแพทย์ก็เลยมีความเห็นประชุมและมีความเห็นบอกว่าปรับตกเรื่องของการตรวจร่างกายผู้ฟ้องคดีเองนะครับก็สอบในปี2559นะครับในสังกัดของตำรวจภูธรภาค6จำนวน300อัตราต่อมาวันที่9ธันวาคมปี59ก็สอบผ่านพละสอบข้อเขียนผ่านในระดับที่131นะครับทดสอบร่างกายวันที่10มกราคมก็ผ่านแต่ปรากฏว่านะครับพอประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเพราะว่าทางด้านของผู้ฟ้องคดีนะครับนายมิ่งแมนทองมันเนี่ยอยู่ในระดับที่61ของคนที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายนะครับทางด้านของผู้ฟ้องคดีก็มีการอุทธรณ์ต่อตำรวจภูธรภาค6เรื่องของคำสั่งให้ตรวจร่างกายก็ปรากฏว่าตำรวจก็มีความเห็นยืนคือส่งเรื่องไปให้แพทย์นะคณะแพทย์เองก็พิจารณาแล้วก็ยืนตามความเห็นของเดิมนะครับก็เลยปรับตกนายมิ่งแมนเองก็เลยดำเนินการนะครับขอฟ้องศาลเพื่อให้ศาลเพิกถอนกรณีเรื่องของประกาศเป็นผู้ตกเรื่องของตรวจโรคนะคุยภาษาชาวบ้านนี่นะต้องคุยเรื่องยาวๆไปเดี๋ยวมันยังงงนะครับก็มีการโต้เอกสารกันไปกันมาครับมีการนำเสนอเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายดุลพินิจที่ไม่ชอบอย่างไรนะฮะก็ว่ากันไปขั้นตอนนะครับทีนี้เวลาฟังคลิปแบบนี้นะผมอยากให้ทางด้านของท่านที่มีเคสลักษณะใกล้เคียงกันนั่นคือรอยสักนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่เครื่องรอยสักนะครับปานหูดนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการตรวจการรับราชการท่านต้องหยิบประเด็นว่าเอ๊ะท่านดร.ท่านคุยประเด็นเรื่องไหนที่จะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเอามาประเด็นที่ศาลเลยนะครับศาลวิเคราะห์เลยนะครับจะได้ไม่เยิ่นเยอะเกินไปนะครับคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศการรับสมัครและตามกฎกตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบกฎหมายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ศาลพิจารณาแล้วนี่ตามมาตรา48นะครับมาตรา48วงเล็บ6กรณีเรื่องของคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนี่นะไม่เป็นผู้มีแผลเป็นไฝปานรอยสักหูดหรือซีดที่ส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดนะโอเคประเด็นหลักก็คือเนี้ยทีนี้ของน้องคนนี้เขาเป็นเรียกว่าต้องปานเป็นปานนะพอเป็นปานปั๊บมันก็จะเป็นเข้าข่ายของโรคผิวหนังด้วยแพทย์ก็จะไปเชื่อมโยงเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะ
แล้วก็เป็นเรื่องของโรคหรืออาการอื่นใดที่อยู่ในดุลพินิจของคณะแพทย์ว่าน่าจะไม่ผ่านเรื่องของคุณสมบัติการตรวจร่างกายโอเคนะประเด็นของแพทย์ก็มีหลักๆข้อกฎหมายที่จะต้องมาโต้เถียงกันนะครับโดยคณะแพทย์ให้คำเห็นว่านะครับกรณีของผู้สมัครนี้นะครับมีลักษณะเป็นเนื้องอกเล็กหรือเป็นปุ่มบริเวณนะตามสัดส่วนร่างกายที่มีขนาดเกิน16เซนติเมตรมันก็พอสมควรนะ16เซนติเมตรตรงนี้นะฮะ16เซนติเมตรนะครับซึ่งกฎกตร.นี่กำหนดไว้เป็นโรคต้องห้ามนะแต่ปรากฏว่านะครับศาลก็เห็นว่าแม้คณะแพทย์และผู้ถูกฟ้องคดีก็คือตำรวจภูธรภาค6เนี่ยจะชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ขาดคุณสมบัตินะครับและก็ระบุเรื่องของโรคผิวหนังปานแต่มีแต่ด้วยนะชัดเจนนะดูให้ดีนะครับนี่คือการต่อสู้ของข้อเท็จจริงเลยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับศาลพิจารณาว่าขนาดของปานแดงที่อยู่ใบหน้าของบริเวณขอบตาซ้ายลงมาถึงแก้มของผู้ฟ้องคดีขอบตาซ้ายมาถึงแก้ม ก็ปานอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งแพทย์เองได้คำนวณพื้นที่แล้วได้พื้นที่จำนวน210ตารางเซนติเมตรโอ้นะฮะคำนวณพื้นที่ละเอียดมากนะซึ่งขนาด15คูณ14เซนติเมตรนะครับพื้นที่เนี่ย210เซนติเมตรเกินกว่ากรอบดุลพินิจที่คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าแพทย์กำหนดนี้ไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรโอเคนะแพทย์กำหนดไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรแต่ของน้องคนนี้คำนวณได้แล้วนี่ได้210เซนติเมตรเกินไหมถือว่าเกินนะเกินไปถึง13เท่านะกำหนด16แต่ว่าจริงๆ210ปาไป13เท่าจริงต้องรับฟังว่าปานแดงที่ปรากฏใบหน้าของผู้ฟ้องคดีมีขนาดใหญ่มากนะแต่อย่างไรก็ตามนะปัญหาที่ว่าปานแดงจนใหญ่จนดูน่าเกลียดนั้นศาลเห็นว่าคำว่าน่าเกลียดต้องมาตีความอีกด้วยเอาละพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมผมบอกแล้วว่าช่องของดร.ชาลอนะครับคุยกฎหมายฟังนี้ไม่ใช่ช่องที่จะมาบอกว่าการสอบตำรวจยังงั้นเตรียมเอกสารอย่างนี้อย่างนี้ไม่อันนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้คดีเป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็การใช้นะครับสติปัญญาในการต่อสู้คดีกันเพื่อเอาชนะดังนั้นศาลมองว่าเรื่องของคำว่าน่าเกลียดมีความหมายในทำนองเดียวกันกับคำว่าน่ารังเกียจกล่าวคือเมื่อพบเห็นแล้วเกลียดเพราะรู้สึกขยะแขยงไม่ชอบใจซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ปรากฏในสำนวนคดีดังกล่าวเป็นภาพถ่ายในระยะใกล้เห็นแต่เพียงใบหน้าของผู้ฟ้องคดีและภาพถ่ายในระยะไกลขณะที่ฟ้องคดีทำกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆร่วมกับผู้อื่นก็สามารถมองเห็นปานแดงดังกล่าวได้โดยเพียงผิวเผินหรือมองแบบผ่านๆและเท่าที่มองเห็นก็เป็นแค่เพียงรอยแดงที่จางๆเป็นส่วนใหญ่คงมีสีแดงคล้ำเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นและศาลยังให้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับมองเห็นแล้วทำให้รู้สึกว่าน่าขยะแขยงหรือไม่หรือไม่ชอบใจแต่อย่างใดพูดง่ายๆคือโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยเมื่อวิญญาณชนตกไปเอ๊ะปานตรงเนี้ยมันไม่ได้มองแล้วดูน่าขยะแขยงน่ารังเกียจน่ากลัวแล้วความเห็นของแพทย์เนี่ยนะที่บอกว่าปาน210นะครับ210ตารางเซนติเมตรเนี่ยมันดูน่าเกลียดเนี่ยศาลไม่เห็นด้วยศาลยังให้ศาลยังยกเหตุผลให้ด้วยว่าผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยครับถึงมีปานมีอะไรก็ยังใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีไปเล่นกีฬาให้กับเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้นนี่การจะตีความว่าใหญ่และน่าเกลียดน่ารังเกียจนั้นศาลไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตประจำวันของเขาเป็นปกติไปเรียนหนังสือไปเล่นกีฬาไป
ทำกิจกรรมปกติก็ไม่ได้แสดงถึงความน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดแต่อย่างใดอาจารย์ใช้ข้อที่จริงนะครับเรื่องของว่าอันน่ารังเกียจนั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนความเห็นของคณะแพทย์ด้วยนะจะอ้างความเห็นความน่ารังเกียจแบบลอยๆเลยมาโดยไม่มีความเป็นความมีชีวิตของคนเข้ามาประกอบเรื่องของการใช้ดุลพินิจนั้นศาลไม่เห็นด้วยนะศาลไม่เห็นด้วยนะครับข้อแรกอ่ะข้อต่อไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่เพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเรื่องนี้หยิบไปใช้ในคดีเคสในการต่อสู้ได้อีกหลายเคสที่เหมือนกันอีกทุกคนมาแล้วครับกลับมาในคลิปที่2กับคือกดฟังกับดร.ชาลอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเข้าสู่หลักการของ Google นะครับ 1,000 คนติดตาม 1,000 คนและยอดดูก็ 4,000 ชั่วโมงตอนนี้ยอดดู 2,000 ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผู้ติดตามก็ประมาณผู้ดูก็ประมาณ 50,000 คนแล้วนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยกดติดตามให้เนี่ยนะน้อยใจนะเดี๋ยวไม่ทำคลิปให้ดูอีกนะน้อยใจนะน้อยใจนะติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยอ่ะมาเรื่องของการต่อสู้คดีนี้ต่อนะฮะปัญหาต่อมานะครับศาลตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมีปานขนาดใหญ่จำนวน210ตารางเซนติเมตรที่บริเวณใบหน้านั้นเข้าลักษณะที่ถือว่าเป็นโรคหรืออาการอื่นใดที่ไม่ควรรับเข้าเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่เอาละเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าน่าเกลียดน่ากลัวนะครับไปแล้วศาลไม่เห็นด้วยเพราะว่ายังใช้ชีวิตประจำวันกับบุคคลทั่วไปปกติได้เอาทีนี้กรณีดังกล่าวนั้นจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่นะครับกรณีเรื่องของปานขนาด210ตารางเซนติเมตรนั้นจะเป็นตำรวจได้หรือไม่ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยครับศาลเห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจนะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเองนะครับถึงแม้จะคำนวณพื้นที่ของการเป็นปานนะครับของน้องได้ถึง210เซนติเมตรก็ตามนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าแพทย์นะครับได้ระบุข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าผู้ที่เป็นปานแดงบนใบหน้าเกิดจากกลุ่มอาการที่เป็น SWS พบได้ร้อยละ8ถึง33เป็นจะมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือทำให้เกิดลูกตาใหญ่ผิดปกติหรือโรคต้อหินได้และยังพบว่าเป็นโรคลมชักได้ถึงร้อยละ75ถึงร้อยละ 90% นะครับซึ่งมักจะพบกับเด็กในอายุ1ปีแรกนะครับศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโรคหรืออาการดังกล่าวไม่ปรากฏในรายบัญชีใดบัญชีนะครับโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจก็พูดง่ายๆคือว่าโรคที่คุณหมอให้ความเห็นมานั้นมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของอาการในบัญชีโรคนะครับอีกทั้งนะครับลักษณะของการเกิดโรคหรืออุบัติการของโรคยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่จึงไม่ควรที่จะนำมาใช้เป็นข้อจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้ารับราชการประกอบกับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนะครับสมัครสอบคัดเลือกอายุผู้ฟ้องคดีเพียง21ปีเกินกว่าช่วงอายุที่จะพบโรคของตามตำราศาลฝากด่าหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าหมอเนี่ยเอาแต่ตำรามาคิดแล้วมาตัดสิทธิ์เขานะฮะเพราะว่าหมอเอาตำราเนี่ยที่ว่าจะมีอาการของโรคลมชักอะไรเนี่ยอายุช่วง1ขวบแต่ศาลบอกเฮ้ยเนี่ยเขา21ปีไปแล้วเนี่ยไอ้โรคตามตำราที่จะเกิดในช่วงของ1ขวบเนี่ยมันเลยไปแล้วนะครับเอามาตัดสิทธิ์เขาได้ยังไงขอต่อสู้นะอย่ามองข้ามนะครับเป็นประเด็นที่หยิบมาเขียนได้นะครับอ่ะต่อไปแล้วกับ
ประกอบข้อที่จริงว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ชี้แจงว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันไม่เคยเป็นโรคหรือแสดงอาการของโรคดังกล่าวแต่ประการใดตรงกันข้ามผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีดังจะเห็นได้ว่าได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ไม่เคยปรากฏว่าตัวเองเคยเป็นโรคที่หมออ้างแต่ประการใดเออน่าสนใจนะฮะข้อเท็จจริงคือที่หมอบอกว่ามันเป็นอาจนำไปสู่เรื่องของการเป็นโรคประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับลมชักหรืออะไรต่างๆแต่บอกเขาไม่ได้เป็นเนี่ย21ปีมาแล้วเขายังไม่ปรากฏอาการเลยนะฮะดังนั้นถึงแม้ว่าคำนวณพื้นที่ของปานแดงที่อยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยเกินกว่า16ตารางเซนติเมตรก็ตามนะครับแต่ก็นะครับศาลจึงให้ความเห็นว่าการปฏิบัติต่อบุคคลเนี่ยก็ควรต้องปฏิบัติเหมือนกันในสาระสำคัญนะครับโดยแตกต่างกันอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมพูดง่ายๆสารตีเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับการให้ความเห็นของคณะแพทย์เป็นการเลือกปฏิบัตินะครับอ่ะประเด็นที่3ปานใหญ่ที่หน้าเป็นอุปสรรคต่อการรับราชการตำรวจหรือไม่ไม่น่าสนใจศาลมองว่าถึงแม้ว่าปานใหญ่ที่อยู่บริเวณใบหน้าของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะต้องมีการแฝงตัวหรือสืบสวนหาข่าวนอกเครื่องแบบการมีปานแดงที่ใบหน้าขนาดใหญ่ย่อมเป็นที่สังเกตได้ง่ายจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้แต่ศาลเห็นว่าภารกิจหน้าที่ของตำรวจนี่ไม่ใช่สืบสวนอย่างเดียวศาลมองว่าภารกิจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลากหลายนะครับงานป้องกันงานจราจรงานสืบสวนสอบสวนอำนวยการนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของการบริการสนับสนุนการทำงานของภารกิจหลักก็ตามดังนั้นนี่สารภารกิจของตำรวจนั้นนะครับมันมีสายอื่นเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏว่าเขาเป็นปานแดงที่ใบหน้านั้นไม่เหมาะจากการเป็นสืบสวนก็สามารถไปบรรจุเป็นสายอื่นได้ดังนั้นสารจึงวินิจฉัยว่าปานแดงที่ใบหน้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใดดังนั้นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศตำรวจภูธรภาค6และให้เรียกรายชื่อนะครับผู้ฟ้องคดีบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจตามสิทธิ์และหน้าที่ต่อไปครับปรากฏว่ามีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทีนี้ปัญหาก็คือว่าภาค6ไม่มีการอุทธรณ์เมื่อไม่อุทธรณ์คดีถึงที่สุดก็ถือว่าคดีจบต้องปฏิบัติตามคำพิพากษานะโอเคฟังไปเนี่ย15นาทีได้อะไรบ้างไหมเนี่ยที่ฟังเยอะแยะไปฟังซ้ำแล้วเก็บประเด็นได้ว่าศาลเนี่ยคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วหยิบเรื่องเหล่านี้ไปเขียนในกรณีเรื่องของฐานเรื่องของน้องๆที่มีเรื่องรอยสักเรื่องของเรื่องของร่างกายนะไปหยิบไปเขียนดูโอเคนะวันนี้กับผมดร.ชาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้อ้อก่อนไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับ